Outriders World Slayer สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Pickup Soul Channel นะครับห่างหายกันไปปีกว่าๆนะครับกับเกมตัวหลักนะฮะตัวนี้เป็น Extension กับ Outriders World Slayer นั่นเองนะครับผม okay. กับเรื่องราวของ Outer หรือ Outrider นั่นเองนะครับ Outrider ก็คือเอาเธอที่มาจากนอกโลกอะไรครับมาอยู่ที่ดาวนี้เรามาจากโลกแต่มีอีกโลกหนึ่งเขาก็เลยเราคิดว่าเป็นเราเป็นนอกโลกอะไรของกูวะเนี่ยเอ้ากับเรื่องราวของไอแซคนะครับตัวเอกของผมที่ตั้งชื่อเป็นไอแซคมาจากโลกมนุษย์นะครับกับพวกนะครับเพื่อมาหาอาณานิคมหาดาวใหม่เพื่อใช้อยู่อาศัยเนื่องจากว่าที่โลกมนุษย์นั้นก็อยู่ไม่ได้กันแล้วนะครับก็เลยต้องหาดาวดวงใหม่มาหาทรัพยากรดาวที่มีทรัพยากรที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จึงมาเจอดาวดวงนี้นะครับอินอชนี่เองนะฮะกำลังตั้งลูกลากหาดีๆนะครับกลายเป็นว่ามีพายุเกิดขึ้นซัดเหล่ามนุษย์นะครับที่เพิ่งมาถึงได้ไม่นานนะครับทำให้ทุกคนกระจัดกระจายกันไปหลายคนก็ตายไปโดนพลังงานบางอย่างฆ่าตายเราก็โดนเข้าไปเหมือนกันแต่ไม่ตายทุกคนคิดว่าจะตายแต่ทำไมรอดมาได้ก็เลยพาไปนอนในแคปซูลนะครับนอนในแคปซูลเผลอแป๊บเดียว30ปีตื่นมางงจนมาเจอเพื่อนเก่าอีกครั้งหนึ่งหาร30ปีคิดดูแล้วกันครับเพื่อนเก่างอกน้ำเงือกกันไปหมดทั้งเจคอบนะครับแล้วก็เจชื่ออะไรวะเนี่ยรวมถึงมาเจอกับคนที่อยู่ดวงดาวนี้มากมายนะครับที่เคยมาก่อนแล้วนะครับเคยยกมาตั้งอาณาธิคมกันก่อนนะครับที่ดาวดวงนี้ใครอยากรู้เนื้อเรื่องหลักไปดูกันได้นะครับผมเล่าทั้งหมดไม่ได้เนื่องจากว่าผมก็ลืมนะครับจำได้ประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็มีพลังของเอาเธอเข้าไปจนเป็นมนุษย์ที่มีพลังพิเศษออกช่วยเราทุกคนที่กระจัดกระจายอยู่และก็ส่งสัญญาณขึ้นไปบนดาวเทียมส่งพอร์ตลงมาซึ่งในพอร์ตนั้นมีทั้งทรัพยากรในการผลิตพืชพันธุ์ต่างๆนะครับที่ขนมาเพื่อจะนำมาปลูกแล้วก็นำมาสร้างโลกใหม่ที่นี่นั่นเองอันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับอาจจะยาวหน่อยช่วงต้นบางคนอาจจะไม่ติดตามมาก่อนอันนี้เผื่อมาดูคลิปจะได้เข้าใจนะครับผมอ่ะวันนี้เราจะอยู่ใน World Slayer นะครับกับเรื่องต่ออยู่ที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนจบภาคหลักเลยครับบอกว่าเรื่องราวมันยังไม่จบนะครับการผจญภัยของ Outer ในนาม Outrider หรือ Isaac นี่นะฮะยังคงมีอยู่ดูสิว่ากับพวกของเราไม่ว่าจะเป็นชั้นหน้านะครับ Tiago นะครับที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยมีอะไรรอพวกเขาอยู่นะครับงั้นไปชมกันเลยดีกว่านะฮะอย่าลืมไปกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้แจ็คด้วยนะจ๊ะมาถึงกันแล้วพี่หงอกของเราไม่รู้ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยก็งานรัดตัวมากนะครับถ้าไลฟ์ก็ไม่มีเวลาทำคลิปกันขอทำคลิปก่อนแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ผมงานยุ่งจริงๆนะครับก็พยายามจะลงคลิปให้ทุกคนได้ดูต่อเรื่องกันอ้าวไปคุยกับชันหน้าก่อนเพื่อเดินทางไปที่กราเซียเอจนะครับแล้วก็เริ่มเอาสไลเดอร์ตุ้ยเอาไรเดอร์เบอร์สลีกันเลยดีกว่านะครับผมไปSquare Enix ภูมิใจเสนอ People Can Fly Isaac พอดลูกสุดท้ายอยู่หน้านี่เองอ่ะจะไปส่งเชื้อลงตัวนั้นเลยและหาที่ตั้งแคมป์รอด้วยนะมันต้องรีบหน่อยนะพายุลูกสุดท้ายเหมือนกำลังจะมาเจ๋งใส่ดิจะเจอพอดแล้วอยู่หน้านี่เองอ่ะดูเหมือนจะไม่ใช่แค่เราที่มุ่งหน้ามาถึงนี้อ่ะไอ้แซกก็รีบหน่อยนะรีบแววข้อมูลในนั้นมาก่อนพายุจะมาถึงซะก่อนน่ะมาจับโอ้ต้องฆ่าหมดเลยหรือเนี่ยโอเคเราไปวะว้าว้าเอ้ยตัวนี้ตัวนี้หลุดป่าววะโอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่ไงเดียดูนะเด้อตายไปแล้วมึงอยู่ประเดี๋ยวไปดูเลยโอ้โหมึงน้ำแข็งว่ะภาคนี้ว้าเอ้าว่าตายแล้วไป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 
มันหนาวนะที่อ่ะหรือก็ตามไปดูแล้วเสร็จที่พอร์ตเคลียร์แล้วมาเลยเร็วเข้าหนาวชิบหายแต่พยุน้ำแข็งนี่ดูเหมือนมันจะแรงขึ้นทุกวันเลยว่ะใส่ที่พายุแรงขนาดนี้มั่นใจแล้วว่าพอร์ตเอาอยู่เด้อจะเพิ่งถามจิ๋วไว้เดี๋ยวกูต้องรีบกู้ข้อมูลก่อนมันจะแหกซะก่อนโอ้ไม่นะโอ้พระเจ้าเนี่ยนี่เมื่อสวดถามพระเจ้าอะไรตอนนี้เฮ้ยก็พูดถูกอะไปถึงใครวะฉันไม่เคยเชื่อเรื่องนี้มาก่อนเลยแต่แอนโนเบอรี่น่ะมันกำลังขยายใหญ่ขึ้นอะแบบว่าเกินคาดการเลยอะที่เราทำมาตลอดคือพยายามเอาพอร์ตลงมาอาวุธเมล็ดพันธุ์เพื่อมาปลูกความรู้ทุกอย่างจากโลกมนุษย์แต่สุดท้ายแล้วไม่มีประโยชน์เลยอะถ้าเราไม่พยายามหาทางหยุดไอ้สิ่งที่กำลังจะมาแล้วก็ทุกพื้นที่บนดาวดวงนี้ก็ไม่มีที่สุขหัวนอนให้เราอยู่งั้นนี่ก็ไม่ใช่เวลาที่จะไปหยุดสุขหัวแล้วลุกขึ้นเถอะมาถ้าไม่ดีแล้วแบบนี้ฉันน่ะได้ยินแล้วตอบด้วยฉันน่ะเตียโก้ไบรี่ได้ยินไหมวะเนี่ยใส่ที่อยู่ในพอร์ตรอไปก่อนนะมีอะไรบางอย่างไม่ชอบปาพากวนเนี่ยไปดุกมันร่วงเกินหมดเลยวะเนี่ยโดนน้ำแข็งแล้วร่วงตายห่าไปเลยดูโอ้ไอ้พวกนกสัปหลาดนี่ร่วงลงมาจากท้องฟ้าเลยมันคงปรับตัวรอดจากพายุไม่ทันแล้วไปดูด้วยว่ามันเกิดจากอะไรอ่ะแล้วเราจะเป็นยังไงวะเนี่ยพวกสัปหลาดที่อยู่ที่นี่น่าจะโดนพลังอโนมาลีเข้าไปเรียบร้อยแล้วแต่ที่มันตายนี่แสดงว่าพลังมันรุนแรงมากนะสิดีนะกูใส่ชุดตัวเหมาะพอดีเหมาะกับหน้าหนาวมาแล้ววอสพาสติกโอ้โหมีพึ่งน้ำแข็งเฮ้ยโอ้รถอยู่รุดว่าโบดูอะไรดิเอ้ยบอกว่าไม่บวชอีกโอ้โหฮะนี่ไงฟอสฟอสติกตัวใบหน้าเก่าแค่เป็นพึ่งน้ำแข็งพึ่งตัวอะไรวะไม่รู้หางยาวชิบหายแล้วกูลงไปทางไหนเนี่ยรุดเป็นไงบ้างเนี่ยดิบวชจะยิงบวชจะจุกๆโอ้สวยว่ะดูแสงเงาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางไหนก่อนเออโว้ยรูดโอเคจ่ายเปล่าดีๆโอ้ยนึกว่าทักตันเวทจริงๆไม่ใช่พวกนายโดนแดกกันไปหมดแล้วนะฉันนะตอบหน่อยสิโว้ยอ
เตียโก้เบลลี่ไอ้อยู่ไหนกันวะเนี่ยไอ้แซคทั้งนี้ก็หาที่หลบได้พอดีอ่ะโอ้ยอย่าพึ่งไอ้ตัวนี้ตายครับนายสังเกตชื่อมันตลกมากเลยตัวนี้โหดมากอุ้ยแข็งเกินสายไฟตัวเองล่ะเย้ยโอ้โหวีล็อกสกิลได้กูด้วยโอ้โหจะปวดไปแล้ววีล็อกสกิลด้วยโอ้โหตัวใบนี่มันใช้ท่าอะไรวะล็อกสกิลกูเฉยนี่ไงวะเนี่ยกูแข็งลอยบนอากาศแปลกๆท่าไม่ดีแล้วเธอเห็นที่ไม่ดีแล้วเหรอท่าทางจะไม่ดีด้วยอ่ะศพศพเน่ากระจัดกระจายเปิดหิมะเงาเธอดูคุณอยู่เธอรู้ว่าคุณกำลังจะไปหามีสาวรอเหรอสายเกินไปแล้วคุณช่วยพวกเราไม่ได้คุณพยายามสู้เต็มที่แต่มันกืนกินคุณเข้าไปฉันนะฉันคนนะจะไปกืนกินแค่แบบปีโป้ได้ไงปีโป้บ้านป้ามึงสิคนตลกไหมเนี่ยอุ๊ยฉันขอโทษเลยหยาบคายกูไม่มีอะไรจะตอบโต้หอบต่อก่อนนะเห็นอยู่ที่ที่กันก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปเคลียร์เส้นทางกลับที่รถก่อนกูจะเป็นปีโป เต็มไปหมดเลยเนี่ยน้องๆก็ต้องเก็บจากทุกวันนี่แหละถ้าพวกมันอยู่กันเยอะๆแสดงว่าพายุกำลังจะมาก็หวังว่าจะเห็นเป็นที่สุดท้ายแล้วกันนะเอาละทางปลอดภัยแล้วเดี๋ยวตามไปไอ้แซคเราต้องกลับไปรีบเท้านะฉันจะเป็นคนที่ให้คำตอบเกี่ยวกับพายุหิมะนี้ได้หูมันเดินในน้ำว่ะอุ้ยเก็บอะไรวะฮาวเวิร์สอะไรวะนี่อ๋อได้เอามาทำไมง่ายเลยกูไปดูริปทาวกลับไปหาเจ๊ดิโอ้เป็นเจ้าเกิดอะไรขึ้นวะวันก่อนเราอยู่ที่นี่อยู่เลยมันเป็นเรื่องที่ฉันเห็นเป็นนิมิตของฉันนี่แต่นี่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นโอ้โหลิฟทาวชิระได้ยินฉันไหมชิระไอ้แซคฉันได้ยินนายอยู่เกิดอะไรขึ้นอ่ะจะบอกว่าไงดีเราคิดว่าเป็นพายุที่เราเคยเจอแต่พอเจอเข้าจริงเละเทะกันหมดเลยทุกคนหนีไม่ทันเนี่ยเธออยู่ที่หลบภัยอ่ะใช่อยู่ที่หลบภัยสำรองเนี่ยแต่ไม่รู้อยู่อีกนานเท่าไหร่มีลิฟต์เราบังข้างล่างนะนายใช้มาได้นะโอ้ยขาหักเพื่อนจะดูให้ด่าเราไปเนี่ยยังขายของได้กันปะเนี่ยเออไหนมีดูอะไรขายดูหน่อยดิอุ้ยวะจำได้ละชีร่าเออชีร่าก่อนเควสลองไม่ขึ้นไม่มีอะไรนะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะครับโอเคโอ้โหยิบเท้าที่พังแต่ก็เจออะไรครับตรงนี้ที่เราจอดรถนี่คือเป็นทางออกแคมป์ตอนที่เริ่มเกมในภาคหลักนะที่เราจะมาเคลียร์พวกเอาเทอร์พวกนี้นะครับพวกที่เป็นอินเทอร์เนซี่
เรียกอะไรวะเออช่างแม่งเออเออนะครับผมแล้วก็มาในนี้ฐานเรานี่คือฐานหลักเลยนะฮะโอเคพังหมดเลยอ่ะปีลิฟต์ด้วยเหรอวะคิวระเกิดอะไรขึ้นจบแล้วล่ะฉันคิดถึงเรื่องสัญญาณพอร์ตแล้วก็แผนของเซดี้แต่โนมาลีทำลายทุกอย่างฉันยังไม่รู้เลยพวกเราจะรอดกันไปได้ยังไงเรายังพอมีทางอยู่แกน่ะแกไอ้โทรยศคิดว่าพวกเราจะไม่มีทางรู้หรอเขาแหลกข้อมูลกับพวกก่อจราจรอ่ะจ๋าจัดการสิเดี๋ยวนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เขาช่วยเราได้นะช่วยจัดอะไรฐานพวกเราพังหมดแล้วฉันเบื่อที่จะต้องฟังแผนแย่ๆของแกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูช็อกไปดูเจ๊ไปบึงเอาลุกฉี่มึงแตกยังเนี่ยโอ้ยกูตะลึงเอาละเอามาไอ้คนนั้นเนี่ยหมายถึงใครวะซาวาโดฟรานซิสโกซาวาโดเขาอยู่กับผู้ก่อจราจรแต่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เราก็เลยแลกข้อมูลกันมิชินทายจะบอกใช่ไหมนายคุยกับคนฝั่งนั้นอย่างนั้นเหรอฟังก่อนดีสิ่งที่เขาเจอน่ะมันจะต้องเป็นคำตอบแน่นอนแต่ตอนนี้ติดต่อเขาไม่ได้ก่อนที่ฉันจะได้ข้อความสุดท้ายไอ้สวัสดอที่ว่านั่นอะถ้าเกิดเขายังไม่ตายเราจะไปหาเขาเจอได้ที่ไหนเขาทำงานอยู่ในส่วนลึกของฐานทัพศัตรูเรียกว่าแบล็กเกาท์แบล็กเกาท์เหรอฉันว่านายไม่ควรจะไปที่นั่นนะไอ้แซคทำไมอะทำไมจะไปไม่ได้ในนั้นมีเอลเทอร์เรารู้แค่ว่าเราเรียกเขาว่าคอมมานเดอร์แบล็กเกาท์อยากไปฐานเขาถ้านายเข้าไปไม่มีทางกลับออกมาได้แน่อ๋อเหรอก็ดีจะรู้ได้ไงว่าได้ไม่ได้ยังไม่ได้ลองเข้าไปสักหน่อยดิไปเถอะคิดว่าเจ๊ไม่ได้ยิงจริงแล้วกันนะไม่ยิงผ่าอะไรกระสุนเป็นเม็ดเจ๊แม่งจริงๆเอาละพวกเราได้งานใหม่แล้วสายดีรู้จักนักวิทยาศาสตร์นั่นเขามีคำตอบเกี่ยวกับพายุป้าบ้านนั่นเราต้องไปที่ที่เรียกว่าแบ็กเกาท์ไม่เลยที่นั่นฉันเห็นมันนะมีเงาปกคลุมเต็มไปหมดแล้วก็มีคนตายเต็มไปหมดเลยอ่ะมันคือมือปีศาจนะไอแซคแต่ฉันรู้ทางเข้าไปโดยที่พวกศัตรูไม่เห็นได้นะผีหมู่บ้านตกป่าร้างที่เรียกว่าดิฟวอเตอร์เดี๋ยวฉันอธิบายทางไปบนรถโอ้เล่นพอร์ตตรงนี้ได้โอเคแล้วไปไหนดีอ่ะยังไม่มีใครเสริมเก็บเจอร์นี่เมื่อกี้ Journal Entry อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ Drip Water นะครับใกล้ๆกับ Black Water ที่ของไม่ใช่คนละเกย์ไปบ้าฉันรู้นะว่ามันไม่ง่ายเนี่ยที่โตมาโดยที่จาคอบและเลี้ยงดูเธอเนี่ยพยายามเป็นพ่อคนเชื่อฉันเถอะเขาไม่ได้เรื่องเลยเป็นลูกเขาเนี่ยนะกลางสงครามแบบนี้เช็คก็ได้ยินมาบ้างนึกภาพออกเลยไม่มีทางเนี่ยจะนึกออกได้ไงนี่คุณก็ไม่ได้ดูแก่กว่าฉันนะแต่จิตฉันที่เรียนรู้ของคุณเนี่ยฝ่าฟันอะไรต่างๆมากมายมาด้วยกันเนี่ยเอาจริงๆก็คือคุณคิดไม่ถึงหรอกว่ามันเป็นยังไงเนี่ยโตขึ้นมาในสงครามเทเลเลือดที่เป็นที่สิ้นสุดแล้วเธอพอนึกภาพเกี่ยวกับดาวทั้งดวงกำลังล่มสลายไปแล้วคงแย่น่าดูฉันเสียใจด้วยนะคุณต้องสูญเสียผู้คนที่คุณรู้จักไปมากไปฮะแย่จัดพวกเราก็ตักสูญเสียกันทั้งนั้นเลยเนี่ยไปที่ริฟวอเตอร์เอ๊ะเคยไปเปล่าวะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปที่ Drip Water กันเลยดีกว่านะครับผมหมู่บ้านตกปลาเก่าวู้
เรามาถึงละริปมอเตอร์อยู่ข้างหน้านี้เองเตียโก้และฉันต้องไปหาอะไรอย่างนั้นเหรอหาเรือดิหาเรือแล้วก็พายเรือข้ามน้ำนี่ไปนั่นเราอยู่ข้างหลังนู่นไกลตึ๊บมองเห็นไหมเนี่ยแล้วก็หลอดกาแฟพุทธกอดจราจรไปหาเรื่องกูอีกแล้วเตียโก้นายรู้ทางเข้าไปจริงๆเหรอฉันเคยโดนจับไปที่นั่นหรอโดนทรมานคิดว่าต้องตายไม่รอดแล้วแต่ฉันก็หาทางรอดมาได้โดยลอดท่อระบายน้ำแล้วก็ขโมยเรือมาถ้าจากตรงนี้ผ่านป่าไปแล้วก็ไม่อยากนึกภาพความหลังผู้คนที่อยู่ที่ริฟวอเตอร์เนี่ยพวกเขาเป็นใครเหรอนายรู้จักไหมอ่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นฐานของ ECA ก่อนที่จะมีสงครามแต่ตอนนี้เป็นเมืองผีไปแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้ชายที่ตกปลาตอนกลางคืนโดยมีลูกสาวเขารอท่าเรือแล้วก็สั่นกระดิ่งเรียกเขากลับบ้านอ่ะวันนึงผู้ก่อจราจรก็ขานหมอกเข้ามาป่าตอนที่ชายตกปลานั้นกำลังงีบหลับจากนั้นมันก็ไล่ฆ่าทุกคนในหมู่บ้านนี้พอเขาตื่นขึ้นมาก็กลับมาก็ได้เห็นเขาโดนทหารฆ่าไงแล้วว่าเขาต้องตายในวันต่อมาในหมอกนั่นก็มีเงาคนคนหนึ่งยืนอยู่ใส่เสื้อกันฝนจิตเปียกโชกไปด้วยเลือดกลายเป็นผีชายตกปลาคนนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและก็พูดเกี่ยวกับการแก้แค้นท่าเรือนั้นเต็มไปด้วยศพของพวกก่อจราจรเขาบอกว่านายอาจจะได้ยินเสียงสั่นกระดิ่งก็ได้นะเห็นหน้านะเฮ้ยเก็บแอคชั่นนะดิที่พอเกมผีได้ยังไงโอ้โหลุยน้ำที่ผายดื่มไปดิท่านไงยิงไม่ได้ด้วยโอ้ยิงไม่ได้โอ้ my god เสียแล้วอุ้ยไม่ได้จริงว่ะได้แล้วหาเรือนกมันปีกแบ่งๆบินได้ไงวะเอ้ยเสียงอย่าไปแปลกดิคงละอ่ะที่ทำไมเป็นลูกศรเต็มไปเลยวะเปิดตรงนี้แหละแต่ที่นี่เปิดไม่ได้เลยครับอืมโอเคป่ะบนมีอะไรวะนี่นี่มีกระสุนข้างบนด้วยโอ้ขึ้นเรือสงสัยเรือก็เรือผีด้วยมั้งเนี่ยไม่มีสักลำเฮ้ยท่านดูเหมือนฝั่งนู้นจะมีเรืออยู่ลำนึงเลยนะก็นึกว่าจะไม่ได้ไปเอ้าป่าอะไรวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวหาอะไรพูดก่อน
ก็กวนใจนี่เนี่ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวให้กูดูชายร่างสองเลยโอ้โหโอ้โหจะเป็นมันโหดจังวะอย่าเอาขึ้นตรงนี้ไม่ได้โอ้ยไปเลยเออขึ้นได้ดิวะกูออกมาถึงนี่แหละอุ้ยเป็นสองได้ไงวะเอาสิไลฟ์โฟเออปุ๊บมองไปเห็นว่าแล้วก็เปิดอีกด้วยยังมีอีกแน่ได้เก็บกระสุนเนี่ยนี่ดูด้วยว่าทำไมข้างล่างไม่มีไปเฮ้ยเจอดิเจอดิเจอแล้วดิเจอตรงนี้วัดไม่อาจได้เก็บไปที่นี่เจอไหมไม่มีให้เจออุ๊ยอันแน่อันแน่เยอะอื ป่าเอ้ยเรือพังแล้วดิมาตั้งไกลเฮ้ยนั่นมันชายตกปลาคนนั้นเหรอไม่จริงนะมันจะเป็นไปได้ไงแบบนี้มันไม่ใช่ผีแล้วเราต้องเตรียมตัวแล้วต้องเอาเรื่องเล่าเรื่องผีของเตียวก็ออกจากหัวก่อนไอ้แซคพวกเราเห็นอะไรบางอย่างแปลกๆแต่มีบอกแล้วก็มีคนเคลื่อนอยู่ในแม่น้ำมีไฟมาด้วยอ่ะแต่ต้องรีบออกจากที่นี่เนาะเออเนี่ยวิ่งอยู่ดิเก็บของอยู่ไอ้เพื่อนเยอะนะเนี่ยแดดกูหรอกว้าวฮึมไอ้บัง
พลังบังอาจติดๆเอาออกทางเดินไม่ได้ต้องออกทางนี้เหรอวะเปิดประตูดูเหมือนจะมีผีมาตายที่นี่อีกนะเดียขอผ่านทางเฉยๆไม่ได้หรือไงฉันเป็นมีธุระกับนายด้วยบ้าเอ้ยพิชบแมนพิชบแมนเอ็ดกูได้ไงเอาไปกินยิงด็อกมันขึ้นเหลือฟันไปกันเลยมึงเป็นกู้ภัยเฮ้ยอ่ะนี่แดกตัวมึงฆ่าทั้งมือนี่แน่ฆ่าทั้งมือนี่แน่ว่ะเฮ้ยอุ้ยรอวันเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเลยแต่กูตายแต่กูตายโอ้ยเอาเธออีกเฮ้ยฮึ่มเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายลบก่อนไอตัวนี้ไอตัวลอยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวไอตัวลอยหลบอยู่ได้หลบอยู่ได้เฮ้ยอ่ะว้าอืมมันตายดีกว่าถึงน้องมันยังไม่ตายนี่เดียโก้ไม่ใช่ผีอะไรทั้งนั้นเนอะก็แค่พวกก่อจราจรและใส่ชุดกันฝนแค่นั้นเองใส่บ้านใจหรอเออดิตอนนี้ฉันได้เรือละเดี๋ยวจิ๊กเรือมานี่แหละแล้วก็จะออกจากที่นี่ตายจะไปไหนต่อล่ะจะไปที่ที่ฉันเคยไปมาเหรอถ้าเป็นบักกัสเราก็จะเป็นป้อมที่อยู่ของปีศาจเนาะฉันเป็นห่วงนายนะไอแซคคิดผิดคิดใหม่ได้นะพอดีซื้อตัวแต่ขาไปอ่ะเอาจริงๆถ้าฉันไม่ทำอะไรจะทำวะฟังนะหากฉันไม่กลับมาแล้วก็นายต้องกลับมาเน่ถ้านายไม่กลับมาก็ไม่มีวันพรุ่งนี้รอพวกเราอีกแล้วล่ะพวกเราทุกคนเนาะข้างหน้าดอยจะมีท่อระบายน้ำที่ฉันใช้หนีออกมาตรงเข้าไปเรื่อยๆจะไปถึงลานประหารอยู่ข้างล่างมีดประหารพอดีฉันจำได้ดีเพราะฉันต้องตะกุยตะกายศพเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ไม่แน่ว่าตอนนี้ที่ลานประหารนั้นอาจจะไม่มีศพก็ได้เพชฌฆาตจะทำงานเฉพาะตอนรุ่งเช้าโอ้โหงั้นเตียวกู้ก็อยู่ที่นี่กันดิตอนนี้ไอ้แซกนะครับมาทางฝั่งหนึ่งคนเดียวแล้วยังอยู่ที่ดิงควอเตอร์บอกว่าดิปเตอร์บอกว่าไปกอลฟ์ไปฝั่งนึงแล้วว้าวว้าวว้าวแล้วกลับได้ไหมเนี่ยกลับไปได้
โอ้โหโอเคงั้นกูต้องเข้าไปที่ฐานทัพของพวกอินเซอร์เจนต์ก่อนนะครับผมสำหรับพาร์ทแรกของ Outriders นะครับ The Ascension World Slayer นี่นะฮะโอ้เปิดฉากมาก็เป็นพูดภาพตะเพลงมันยิงกันเลยนะครับผมดีที่ว่าเรายังไหวตัวทันนะกับเรื่องราวของไอแซคนะฮะที่ดำเนินเรื่องต่อจากเรื่องหลักนะครับต้องมีความลับที่รออยู่ให้เราได้สัสสานแล้วก็ได้ค้นกันต่อไปนะฮะว่าไอที่เราเข้าไปเนี่ยจะไปเจออะไรแล้วอะไรรอพวกเขาอยู่ตอนนี้รอเราอยู่สิเพราะว่าไอแซคอยู่คนเดียวแล้วนะครับติดตามมาต่อพาร์ทหน้าในครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะอย่าลืมกดไปใจกดไลค์กด subscribe ให้ใจด้วยนะเจ้าพวกคุณใหม่กับOutrider World Slayer ในหมายถึงช่องติดกับช่องนี้ด้วยครับฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยผ่านนี้ไปแล้วบ๊ายบาย